ควบคุมตั้งแบบกินน้ำจะมีคนมาดูไหมนะสภาพแบบนี่ตากผมเลยนะเกลียวนั่งใส่เราเออนะเกลียวนั่งใส่เราเมื่อวานสนุกครับเมื่อวานสนุกมากเลยครับเป็นไงบ้างสุดเลยเดินได้แล้วทุกคนใช้คำว่าเดินได้แต่ไม่ได้เดินดีคือมันเดินได้ปกติแหละแต่ว่ามันยังเจ็บจี๊ดอยู่เฮ้ย FC ว่ะ FC ครับผมนั่นแหละมันก็ยังเดินมันเดินได้แต่ว่ามันก็ยังมีอาการเจ็บอยู่ครับยังมีอาการเจ็บอยู่ไม่ใช่ไม่ได้ตกเวทีไม่มีใครตกเวทีทุกคนไม่ได้ตกเวทีเดี๋ยวเราจะมาแถลงการให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องนั่งวีลแชร์จริงๆก็คิดว่าเดินได้แต่ว่าพอเอาเข้าจริงมันเดินไม่ได้นี่มีคนเข้ามาดูพร้อมยังพร้อมยังพร้อมจะพร้อมที่จะฟังหรือยังขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไว้รอบหน้านะรอบหน้าต้องมาเจอกันนะโอเคเราจะมาแถลงการอะไรเพิ่งเจอเมื่อวานอุ้ยจริงหรออ่ะเราจะมาแถลงการเมื่อวานกันว่าทำไมถึงเรานั่งวีลแชร์พร้อมหรือยังทุกคนถือว่าก็เต้นทำไมทุกคนเข้ามาเรื่อยๆเลยเข้ามาก่อนหรือเข้ามาเมื่อวานไม่ได้ไปเห็นแต่สตอรี่โอ้ไม่เป็นไรนะก็คือว่าคือว่าก็คือเราเต้นโชว์แรกอะโชว์แรกก็คือซีรักกับไม่ได้คิดใช่ไหมซีรักก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็คือเต้นปกติเลยแต่พอเข้าไม่ได้คิดเท่านั้นแหละคือเหมือนแบบเข้าไม่ได้คิดปุ๊บมันเหมือนแบบว่าท่ามันต้องหมุนใช่ป่ะแต่ว่าเราใส่รองเท้าบูทแล้วทีเนี้ยเท้ามันไม่ไปกับขาคือตัวกับขาเราไปแล้วปุ๊บตัวกับขาไปแล้วแต่เท้าไม่ไปทีเนี้ยมันค่อยดีเลย์เท้ามันดีเลย์ที่หลังมันก็ตามไปปั๊บไอตัวต้นขาคือน่องนะคนทุกคนน่องขาเท้าน่องอ่ะมันเลยมันเหมือนแบบบิดไปแต่เส้นอ่ะเส้นที่เชื่อมกับเท้าอ่ะมันแบบมันบิดกรึกแล้วมันก็ชาเลยชาปุ๊บก็คือรู้สึกว่าก็จี๊ดมันก็เลยเจ็บทีนี้ก็เลยแบบอยากยืนแนะนำตัวได้ยืนแนะนำตัวทุกคนแล้วก็แบบเต้นเพลงคันปากต่อพอคันปากปุ๊บเราได้ลงไปแหละได้ลงไปพักก็คือนอนเลยนอนรู้เลยว่าเจ็บแบบเจ็บมากเจ็บมากมากแล้วหูอินเอียร์ก็หลุดแตกอีกแล้วพังอีกแล้วใส่อินเอียร์ไหนก็พังหมดเลยแล้วก็แบบจังหวะนั้นก็คือแบบว่าก็เจ็บแหละแล้วทุกคนก็พยายามหาอะไรก็ตามแต่มันเทาหมีก็ช่วยให้ยืดเส้นมาอะไรเงี้ยยืดเส้นก็ยังแบบรู้เลยว่ามันตึงอ่ะมันเจ็บก็เลยแบบอ่ะเราก็มันจะเริ่มโชว์แล้วทีนี้ก็เลยบอกพี่ทีมงานว่าพี่เอาหูให้ผมเสียบไวเลสผมเร็วๆอะไรเงี้ยผมจะได้ขึ้นไปต่อแล้วก็เลยขึ้นไปต่อเลยโดยที่แม่งแบบนั่นแหละอะดรีนาลีนมันหลั่งแล้วก็เลยแบบลุยต่อจนจบปุ๊บก็หันไปบอกทีมงานว่าไม่ไหวคือพี่ทีมงานที่เป็นสตาฟของทางมหาลัยอ่ะเขาก็เห็นแล้วว่าเราเจ็บเขาตอบแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์ตัวเองว่าเฮ้ยเดินลงไปแล้วอ่ะมีวิวแชร์รออยู่มีวิวแชร์รออยู่ปุ๊บก็เลยนั่นแหละเป็นภาพนั้นเลยเขาให้ยืดขาตรงเพราะว่าแบบมันงอไม่ได้ไอ้จังหวะนั่งท่าย่ออะไรเอ่ยมันก็คือเจ็บนั่นแหละ
ก็เลยเป็นที่มาของการนั่งวีลแชร์ที่เป็นผู้ประสบภัยนั่นเองทุกคนก็น่าจะอักเสบแต่ว่ามันเดินได้แล้วมันเดินได้แล้วแต่ว่าเดินแล้วมันแบบมีแบบกึ๊กกึ๊กนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยยืนได้แล้วเดินได้แล้วแต่ย่อลงไปไม่ได้ยังมีความแบบเจ็บจี๊ดอยู่มันจี๊ดๆเท่านั้นเองครับทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับมาสนุกเหมือนเดิมเป็นร้อนในด้วยตอนนี้เจ็บกว่าขาคือแผลที่ปากแต่เมื่อวานสนุกมากร้อนมากไม่คิดว่าเสื้อจะเปียกขนาดนั้นคิดว่าเล่นสงกรานต์อยู่นั่นแหละครับทุกคนก็ใครสงสัยว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นก็นั่นแหละคือคำตอบไม่มีการอุบัติเหตุอะไรที่ร้ายแรงแค่มันเป็นเพราะว่ารองเท้าเลยก็เลยคิดว่ารองเท้านี้ก็คงไม่ได้นี่แหละได้เลยครับแต่ว่าเอาคือเข้าห้องพยาบาลไปคือพยาบาลเขาก็เอายาคลายเส้นมาให้กินแล้วก็เอาน้ำแข็งมาประคบให้เรียบร้อยครับแล้วก็เลยดีขึ้นก็เลยขากลับตอนน้องๆวงโฟอีฟขึ้นอ่ะก็เลยเดินกลับได้สบายแล้วก็ได้นอนพักก็โอเคขึ้นแล้วครับก็ไม่เป็นไรแต่นั่นแหละมันเป็นที่ขาต้นขาเลยแหละเป็นที่ต้นขามันเลยแบบมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือกล้ามเนื้อส่วนที่ใหญ่ที่สุดของขาปะมันเลยหนักนิดนึงได้ครับเป็นมามีได้เลยอยู่บนเวทีเราไม่อยากให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอยากให้โชว์มันสนุกเนอะเราอยากให้โชว์มันสนุกแล้วก็ให้มันจบอย่างสวยงามก็เลยไม่บอกว่าแบบมันทำไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเราต้องการให้โชว์มันสนุกก็เลยความตั้งใจเราคือเราสู้เต็มที่แล้วกับทุกโชว์แต่ทุกคนเก่งมากที่อยู่ในนั้นได้เพราะมันร้อนมากเลยเทิมลองโทรหาอาร์มหน่อยอาร์มมาเมื่อกี้อาร์มโทรมาหรอเมื่อวานบ่มมือหรอได้โต๊ะหรอเห็นป๊อปบอกเมื่อกี้โทรมาแล้วเต้นแรงสุดๆก็คือหลังจากไม่ได้คิดอ่ะนั่นแหละนั่นคือคีปอยู่คีปความเจ็บไว้เก็บไว้แค่นั้นแหละน่าจะมีแค่นั้นแหละเก็บไว้แบบเก็บไว้สุดๆเพราะว่าไม่อยากให้แบบอาการมันออกอ่ะยังไม่ได้เลยก๋วยเตี๋ยวมันนานจังวะพี่ปิ่นสวัสดีครับพี่ปิ่นสวัสดีครับมีงานอีเวนต์อันไหนให้ออกไหมครับอยากไปครับก๋วยเตี๋ยวเรืออ๋อโอเคก็ได้ไปแล้วนะทุกคน okay. ไปอีดก่อนขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูโปรเจกต์มันนะครับก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะรีบหายแล้วก็มาเจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย